ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการฟังวิทยุ FM ซึ่งแน่นอนว่ามีระบบค้นหาคลื่นความถี่แบบอัตโนมัติและเก็บบันทึกรายการสถานีวิทยุได้มากมายมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่ายตามสไตล์โนเกียสามารถกำหนดความถี่ด้วยตัวเองได้เปิดฟังผ่านทางลำโพงภายนอกได้มีหน้าตาและฟังก์ชันของโปรแกรมที่ดูเรียบง่ายแต่ก็ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพต่อด้วยการทดสอบการเล่นเกมกันบ้างเริ่มด้วยเกมยอดนิยมอย่างฟรุตนินจาซึ่งมีการพัฒนาให้กับสมาร์ทโฟนหลายแพลตฟอร์มหนึ่งในนั้นก็คือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการซิมเบียนนั่นเองและด้วย CPU ที่มีความเร็วระดับ1 GHz และหน่วยประมวลผลภาพกราฟิกโดยเฉพาะจึงทำให้การแสดงผลและการตอบสนองระหว่างการเล่นเกมนั้นมีความลื่นไหลไร้อาการสะดุดเรียกได้ว่าช่วยให้เล่นเกมได้สนุกขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวเกมที่จะลองเล่นเกมต่อไปก็คือเกม Angry Birds Magic ซึ่งเริ่มมาให้ด้วยด่านเพียง5ด่านแต่เราก็สามารถปลดล็อกด่านใหม่ๆได้อีกด้วยการนำโนเกีย700ไปแจกกับอุปกรณ์ที่รองรับ NFC ชิ้นอื่นๆของโนเกียนั่นเองส่วนประสิทธิภาพในการเล่นเกม Angry Birds Magic นั้นก็ถือว่าน่าประทับใจไม่แพ้เกม Fruit Ninja มีการตอบสนองหรือการควบคุมที่รวดเร็วแม่นยำรวมถึงการแสดงผลภาพกราฟิกที่ลื่นไหลเป็นอย่างมากส่วนฟังก์ชันหรือโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจก็เช่นปฏิทินนัดหมายอีเมลโปรแกรมเปิดไฟล์ zip โปรแกรม Wingo Voice โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF โปรแกรม eโปรแกรมจัดการไฟล์พจนานุกรมและเครื่องบันทึกเสียงเป็นต้นเครื่องที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายนี่ก็คือโนเกีย700ส่วนเครื่องที่เห็นอยู่ทางด้านขวาก็คือโนเกีย701โดยหน้าจอของโนเกีย700นั้นจะมีขนาด 3.2 นิ้วส่วนหน้าจอของโนเกีย701จะมีขนาดใหญ่กว่าที่ 3.5 นิ้วตัวเครื่องของโนเกีย700นั้นจะบางกว่าโดยหนาเพียง 9.7 มิลลิเมตรส่วนโนเกีย701จะหนากว่าเล็กน้อยที่11มิลลิเมตรและมีรูเสียบสายชาร์จอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องส่วนด้านซ้ายของโนเกีย700นั้นจะไม่มีอะไรนอกจากพื้นผิวเรียบส่วนทางด้านขวาก็จะมีปุ่มกด3ส่วนที่เคลือบโครเมียมมันวาวส่วนปุ่มกดของโนเกีย701จะเป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องส่วนที่ด้านบนก็จะมีช่องไมโคร USB ที่เสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรและปุ่มเปิดปิดเครื่องส่วนด้านบนของโนเกีย700จะไม่มีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่บริเวณนี้ส่วนที่ด้านหลังจะมีเลนส์กล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชแบบ LED 1ดวงส่วนโนเกีย701จะเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED แบบคู่และลำโพงเสียงภายนอกส่วนลำโพงเสียงของโนเกีย701จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสำหรับน้ำหนักตัวของโนเกีย700นั้นจะอยู่ที่96กรัมและสำหรับโนเกีย701จะอยู่ที่131กรัมซึ่งถือว่าหนักกว่าพอสมควรหน้าจอของโนเกีย700นั้นจะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED Capacitive พร้อมเทคโนโลยี Clear Black Display ส่วนหน้าจอของโนเกีย701นั้นจะเป็นหน้าจอแบบ LED Backlit IPS Capacitiveพร้อมเทคโนโลยี Clear Black Display ซึ่งหน้าจอทั้ง2แบบนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันโดยหน้าจอของโนเกีย700นั้นดูแล้วจะมีสีสันที่สดใสมากกว่าส่วนหน้าจอของโนเกีย701นั้น
จะมองในมุมเอียงได้ถึง160องศาและดูแล้วจะมีระดับความสว่างของหน้าจอที่มากกว่าประกอบกับมีสีสันที่ดูเป็นธรรมชาติส่วนในเรื่องของความลื่นไหลนั้นถือว่าทำได้ดีพอๆกันหากมองในภาพรวมแล้วสำหรับโนเกีย700นั้นก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์มากที่สุดในกลุ่มด้วยตัวเครื่องที่บางเฉียบขนาดกระทัดรัดและมีน้ำหนักที่เบาที่สุดดังนั้นจะทำให้การพกพาค่อนข้างสะดวกมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดหน้าจอของโนเกีย700ก็จะมีขนาดที่เล็กที่สุดในกลุ่มเช่นเดียวกันคือมีขนาดเพียง 3.2 นิ้วซึ่งในการใช้งานบางอย่างก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่มากนักส่วนคุณสมบัติเด่นๆของโนเกีย700ก็ถือว่าใส่มาให้อย่างครบเครื่องเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ CPU ความเร็ว 1 GHz ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดอย่าง Symbian Bell หน้าจอที่มีสีสันสดใสแบบ AMOLED Capacitive พร้อมเทคโนโลยี Clear Black Display การรองรับการสื่อสารข้อมูลระยะใกล้แบบ NFC รองรับการใช้งาน GPS พร้อมแผนที่และระบบนำทางของ Nokia ได้ฟรีตลอดชีพรองรับการเชื่อมต่อได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการรองรับ 3G ได้ทุกคลื่นความถี่ส่วนกล้องดิจิตอลจะมีความละเอียด5ล้านพิกเซลแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติมาให้และคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายกับราคาเปิดตัวที่ 9,990 บาทก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไปหากท่านใดสนใจก็แวะไปลองเล่นตัวจริงกันก่อนได้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกันได้ใหม่ในวิดีโอรีวิวรุ่นต่อไปสวัสดีครับ